เรื่องย่อละครพิษปรารถนาเรณพีนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงเจ้าของสุขโขประกันภัยบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่ประสบความสำเร็จรอบด้านทำเซอร์ไพรส์ขออินดี้คนรักให้โซแต่งงานบนเรือยอดกลางทะเลโดยทั้งคู่จะแต่งงานกันทันทีที่กลับเข้าฝั่งแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอินดี้พลัดตกเรือ จมหายไปในทะเลโรณาพีมีความหวังว่าอินดี้ยังมีชีวิตอยู่จึงแจ้งตำรวจน้ำออกตามหาหนานหลายเดือนแต่ก็ไร้วี่แวววรพอและอาร์ตครอบครัวของอินดี้เริ่มทำใจเพราะคิดว่าอินดี้คงเสียชีวิตแล้วจึงพากันจัดงานศพไร้ร่างของอินดี้การจากไปในครั้งนี้ทำให้โรณาพีเสียใจมาก ขณะที่โรณพีกำลังเสียใจเรื่องคนรักสุขโขประกันภยัยก็กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินหลังโรงงานของลูกค้ารายใหญ่เกิดไฟไหม้ทำให้ต้องชดเชยเงินประกันเป็นเงิน100ล้านดูรงและรัธยาพ่อแม่รณพีตัดสินใจควบรวมสุขโขประกันภยัยเขากับสหประกันภัยของวิเชียนเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจ การควบรวมของสองบริษัทประกันภัยครั้งนี้ทำให้รณพีได้พบกับมอนลูกสาวคนโตของวิเชียนและอิสรีด้วยความใกล้ชิดทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในที่สุดรณพีตัดสินใจขอมอนแต่งงานมอนตอบตกลงทันทีงานแต่งงานของทั้งคู่เป็นวันเดียวกับที่อินดี้กลับมา หลังมีชาวประมงช่วยเหลือและดูแลจนหายจากอาการความจําเสื่อมจากอุบัติเหตุตกทะเลอินดี้รู้ข่าวงานแต่งงานของรณนาพีก็เสียใจมากอินดี้ปรากฏตัวกลางงานสร้างความตกตะลึงให้กับรณพีอินดี้กับมอนบังคับให้รณพีเลือกระหว่างเมียนอกสมรสกับเมียตีทะเบียนรณพีตัดสินใจเลือกอินดี้เพราะเขา ได้ขออินดี้แต่งงานก่อนอินดี้หายตัวไปสร้างความเสียใจให้มอนเป็นอย่างมากแต่มอนก็ยอมทำตามความต้องการของรณนพีโดยมีเงื่อนไขให้รณนพีอยู่กับตน6เดือนเมื่อครบกำหนดจะอยาให้เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของมอนทำให้อินดี้ดีใจมากเฝ้านับรอวันรณนพีกลับมาแต่สุดท้ายอินดี้ก็รู้ว่ามอน ไม่ได้คิดจะหย่ารณพีจริงแต่ต้องการยื้อเวลาเพื่อทำให้รณพีเลือกมอนและไม่กลับมาหาอินดี้อินดี้กับมอนเริ่มเปิดศึกเพื่อแย่งชิงรณพีโดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทคอยช่วยเหลือการรบราค่าฟันระหว่างมอนกับอินดี้ทำให้รณพีได้เห็นความร้ายกาจของทั้งคู่เหมือนไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่เขาเคยรู้จักสุดท้ายรณพี ตัดสินใจไม่เลือกใครสร้างความเจ็บปวดให้มอนและอินดี้โดยเฉพาะมอนที่เป็นคนรักแรงเกลียดแรงแม้ว่ามิน้นน้องสาวจะพยายามเตือนเพราะไม่อยากให้พี่สาวต้องมาเสียใจภายหลังแต่ก็ไม่สามารถทำให้ความแค้นของมอนลดลงหลังจากหย่าขาดจากกันมอนบอกโรนัพีว่ากำลังตั้งท้องและเขาจะไม่มีสิทธิ์ในตัวลูก ทำให้โรนอพีโกรธมากแต่ด้วยความรักที่มีต่อลูกจึงหาทางเจรจากับมอนด้านอินดียังรักรนอพีเต็มหัวใจเมื่อรู้ว่ามอนตั้งท้องจึงวางแผนกับแอลเพื่อนสนิทปล่อยตัวเองให้ตั้งท้องลูกของโรนอพีด้วยอีกคนโรนอพีถูกบีบคั้นให้ต้องเลือกมิหนำซ้ำยังถูกตราหน้าจากสังคมว่าเป็นผู้ชายที่ไร้ความรับผิดช,ชอบสุดท้าย ความรักที่ต้องแลกมาด้วยการแย่งชิงจะลงเอยอย่างไรติดตามชมได้ในละครพิษรักเพลิงปรารถนาทางช่องวัน31เโดยเร็วนี้